เบิ่งมองนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งสวยกันค่ะนี่แตกเฮ็ดพอด้วยนี่เบิ่งพันธุ์สีมีจากดอก1 2 3 4 5 6 7เนาะ7ดอกนะคะมองเดียวพี่น้องตะไคร้ยังไงมาได้ค่ะพี่น้องเก็บเห็ดพอน้ำกันค่ะมองนี้มังคักค่ะนี่นั่นพี่น้องนี่จะใครนี่อดปวดเด็ดเปียดอื้อนี่นะฝนตกใส่มาขึ้นดอกร้อยนะคะนี่มันติดแตกให้บอกง่ายพี่น้องครับไปเก็บให้บ้างพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนค่ะมื้อนี้ก็พอกันในช่วงเช้าของวันที่8กรกฎาคม2566ค่ะไก่พาพี่น้องมาหาเห็ดพอคือเก่าค่ะก็ไปรุ่นติดตามซอยกันนะคะพี่น้องว่ามื้อนี้เฮาสิหมานบ่ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะขอปลามากก็พอเลยเนาะพี่น้องให้อายเก็บเลยค่ะแดดในจังหน่อยด้วยค่ะพี่น้องมื้อนี้มาสวยมาขึ้นฝนตกค่ะพี่น้องนี่ออกเก็บเก็บดอกร้อยก่อนนะคะเห็นยังไงก็เห็นใส่ชาเทียด้วยค่ะโดยไหนน้ำลายพี่น้องพี่น้องตะไคร้ยังไงมาได้ค่ะพี่น้องเก็บเห็ดพอน้ำกันค่ะไข่แห้งแห้งพี่น้องแต่ว่ามันจะสีห้างๆแน่นะคะเอวขาดคดมาพอวันนี้ดอกไข่ก็อยู่นี่ค่ะนี่บ่เป็นแตกๆเลยนี่วันนี้ไข่แน่พี่น้องดอกไข่แน่ดอกยังสีแน่เนาะเดี๋ยวพ่อกินจะเป็นแตกอยู่ได้พี่น้องเห็นเป็นแตกอย่างนี้แต่ว่าถิ่นดองหน่อยหรอกง่ายอีกแค่นั้นว่าง่ายปันเดสวัสดีพี่น้องขาดเคี้ยวแตกมาแล้วมันอยู่ขางขี้หินนะคะมันเอามือขวดไปได้เคี้ยวไปใหม่ขึ้นนะพี่น้องโอ้ยผีไข่หนึ่งแล้วมั้งเป็นลักษณะสีได้เลยค่ะพันร้อยแล้วเนาะดอกใหญ่แล้วร้อยแล้วพุ่นพุ่นพี่น้องพุ่นโอ้เพียเพียโอ้มีอะไรอยู่ผีพี่น้องเห็นป่ะคะป้าพี่น้องนี่ดอกนึงนั่งดอกกันเน่ามึงพี่จะใส่การขวดแบบนี้ได้พี่น้องนั่นเห็นป่ะนี่เห็นดอกเห็ดป่ะนี่ดอกเห็ดดีๆได้พี่น้องเห็นป่ะนี่ดอกนึงใส่การขวดนั่นสิแล้วค่ะพี่น้องมันใส่มือบ่ได้เด้ขาเห็นมีขาดหน่อยนี่ก็ขวดไปเรื่อยๆนะคะคือพอมองทีมองดอกเห็ดก็ได้นะโอ้นี่ดอกนึงพี่น้องพี่น้องมาเห็นเป็นแตกนี่แตกพิษพัวอ
ที่ได้หมองละไข่ตามไข่มีไข่นะพี่เนาะเที่ยจะวัดดินไหมพี่เป็นที่มาว่าหันไปเที่ยได้ก็ไข่ละซ้อมไข่นี่นี่อันนี้เป็นแตกตัวพี่เนาะเห็นปะคะเป็นแตกได้นี่เห็นปะเบิ้งอันนี้เด้อเบิ้งมองนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งสวยกันค่ะนี่แตกเฮ็ดพอได้นี่เบิ้งพันสิมีจากดอก1 2 3 4 5 6 7เนาะ7ดอกนะคะมองเดียวมองที่เข้ามาหาก็สิเป็นมีแต่หินจังซี่เนาะพี่น้องปลาติงล่างนะคะมินิกระสวยคักแล้วนะคะใกล้เสร็จ15พี่น้องออกเมื่อเลยค่ะเดี๋ยวไปสรุปยอดให้เบิ่งค่ะค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดพอที่ว่าใกล้ได้ในมือนี้นะคะพี่น้องลายเติบอยู่เด้ค่ะหินดอกยังสีมีแต่อ่อนๆเลยค่ะพี่น้องถ้าผีเป็นเฮ็ดพอหนังน่ะก็ดอกก็สิเป็นสีดำๆจังซี่แหละนี่แล้วค่ะได้แกงใหญ่หนึ่งผลละค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเนื้อค่ะแล้วพอกันไม่คิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ